วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะ 1-2 วันนี้ค่ะบ้านเราถือว่ายังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะนั่นเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่แถวๆเวียดนามตอนบนด้วยรวมถึงแนวร่องมรสุมนะคะที่กลับมาพาดผ่านอยู่แถวๆภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบน3ตัวการสำคัญนี้ล่ะค่ะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในช่วงวันที่26-27มิถุนายนนี้บ้านเรายังมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมค่ะอย่างทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างทางภาคอีสานตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมนะคะเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แต่ว่าหลังจากนั้นในช่วงวันที่28มิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่2กรกฎาคมค่ะมรสุมที่พัดปกคลุมบ้านเราจะมีกำลังอ่อนลงแล้วก็แนวร่องมรสุมจะเลื่อนไปพาดผ่านแถวๆเมียนมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ในช่วงปลายเดือนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนหน้าแนวโน้มฝนในบ้านเราเริ่มลดลงค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์รวมถึงตากด้วยนะคะควรงดการท่องเที่ยวพื้นที่ถ้ำและน้ำตกในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศามีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ตกหนักที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีขณะที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมแต่ว่าช่วงนี้บริเวณที่มีฝนถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ควรหาแหล่งสำรองน้ำเพื่อนำไว้ใช้ในยามที่มีฝนน้อยค่ะมาดูภาคตะวันออกนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาดูทางภาคใต้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่ระนองและพังงาส่วนทะเลทั้งฝั่งอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ